เดี๋ยวต้องไปขึ้นรถไม่ทันมีรถทันไหมมีครับมีผมต้องช่วยดูแลผมน้องอยู่ไม่ทันผมจะไปร้านไข่กระทะอยู่ที่ถนนสุเทพแต่ทางพี่คนครับคนมาแล้วครับว่ามานี้ครับเดี๋ยวผมว่านี่ต้องถามครับต้องถามตั้งใจพร้อมจะพูดว่าได้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 ถามเพราะว่าผมมานัดที่เจอท่านเองคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมจากประเด็นคลิปที่ออกไปตอนนั้นเนี่ยนะฮะคือเนี่ยผมอ่ะเข้าใจว่าผมจะไปร้านไข่กระทะอยู่ที่ถนนสุเทพแต่ทางพี่คนขับคนมาลินไม่เป็นไรจากพี่คนขับเนี่ยคือเขาเข้าใจว่าผมจะไปที่ดอยสุเทพเขาก็เลยคิดราคาอยู่ที่600บาทผมก็เลยตกใจว่าเฮ้ยไปร้านไข่กระทะเนี่ยแค่นี้ทำไมมาถึง600บาทก็เลยแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ไม่ได้คุยอะไรกันเลยผมก็โมโหก็อัดคลิปถ่ายประมาณนั้นคือจริงๆแล้วเรื่องมันเล็กมากเลยครับมันคือการเข้าใจผิดกันว่าคนนึงเนี่ยคิดว่าเราจะไปที่ดอยสุเทพส่วนผมเนี่ยคิดว่าจะไปถนนสุเทพอันนี้ผมก็ฝากอย่างนี้แล้วกันนะครับคือด้วยความที่เรื่องราวนี้มันใหญ่โตมากกว่าที่ผมคิดเอาไว้เลยผมก็ฝากขอโทษทางรถแดงด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันทำให้ใหญ่โตขนาดนี้เพราะจริงๆแล้วผมไม่ต้องการที่จะไป discredit อะไรใครเลยแต่ผมเนี่ยพูดในความเข้าใจและความไอ้นี่ของตัวเองแล้วพี่เขาก็บอกราคา600ในความเข้าใจของเขาคือผมขอโทษที่มันเกิดความเข้าใจผิดตรงนี้กันประมาณนั้นไปตามไม่ทันสรุปว่าได้ตรงเรียกรถตรงไหนล่ะครับจากจุดไหนเราเดี๋ยวพอดีผมต้องเดี๋ยวไปฟังข้อมูลเดี๋ยวผมจะถ่ายลงไอ้นี่ของผมอีกทีนึงนะครับตามดูได้เนี่ยครับว่าวันนั้นตกลงเรียกรถจากไหนจากนิมมานไปจะไปสุเทพไปถนนสุเทพครับผมจากนิมมานไปถนนสุเทพแต่ว่าอันนี้มีการคุยกันเรียบร้อยแล้วครับว่ามันเกิดความเข้าใจผิดอะไรกันตรงไหนบ้างครับผมเนี่ยคุณกายเขาบอกว่าเป็นการสื่อสารที่ผิดคุณกายเขาขอโทษเนาะก็เขาเราคนพื้นเมืองคนเชียงใหม่เนาะก็ให้ไปเด็กมันเนาะเราเป็นผู้ใหญ่ก็ให้เด็กตอนติดใจแล้วเขาจะเอาคลิปให้เราอีกทีนึงเพื่อขอโทษเรา